ครับและนี่ก็คือต้นจริงจูฉ่ายนะครับที่ผมเพาะเอาไว้สำหรับบริการลูกค้าคือบางคนมาเจออยากได้บ้างอาจจะไปขุดในแปลงมันก็ทำให้เหี่ยวนะครับขนไปขนส่งไปบางทีก็ตายบ้างอะไรบ้างก็เลยจับมาใส่เข่งใส่ตะกร้าใส่ถุงเอาไว้นะครับก็มียาวๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมียาวไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในแปลงอีกนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกหญ้าหวานเป็นผักเสี้ยนผีเป็นพวกสมุนไพรจีนนะครับแล้วก็พวกชิงเฮาอะไรพวกนี้ครับสมุนไพรเจียวกุหลาบอย่างนี้ครับเราก็จะมีประมาณนี้แต่ที่ให้ดูวันนี้ก็คือเนี่ยครับกำลังงามฟ้องเลยครับถามว่าเราจะกินยังไงสะดวกนะครับก็คือสำหรับผมเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสมุนไพรเนี่ยเราไม่สามารถกินได้ทุกวันถ้าเป็นสดๆจะนั่งคั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ทำไงครับทุกอย่างผมเอาไปทำเป็นชานะครับทำเป็นชาแล้วเอาไปทำเป็นชาเสร็จแล้วเนี่ยเราพกติดตัวไปอยากจะกินเมื่อไหร่มันก็ได้ทันทีครับวันละ2 2 3 2ก็คือทำเป็นชาเสร็จแล้วใส่ซองขาวๆอย่างที่เขาใช้ชงชานั่นแหละครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะกินตรงไหนเราก็กินได้นั่นแหละคือความสะดวกสบายในการทำงานจริงๆแบบนั้นเลยนะครับคือทำเป็นลักษณะของชาแล้วก็ชาจิงจูชายชาหนานเฉาเวยชาชิงเฮาชาเจียวกู่หลานเมื่อทำแบบนี้ครับวันนี้อยากกินอะไรก็ใส่ซองไป2ซองจบครับผมอยู่ตรงไหนก็กินได้แวะเซเว่นก็มีน้ำร้อนให้นะครับไม่มีปัญหานี่คือลักษณะของการกินแบบที่ว่าเราสะดวกหน่อยนึงไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทำงานนะครับนะครับจิงจูชายครับผมการเพาะขยายก็มีได้หลายวิธีนะครับหวานเมล็ดหวานเมล็ดก็ถือว่าสะดวกดีนะครับคือรุ่นแรกๆเนี่ยผมหวานเมล็ดทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่สะดวกที่สุดแล้วเตรียมดินดีๆครับหวานเมล็ดเสร็จแล้วเอาฟางคุมเอาหญ้าคุมเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นหญ้าหวานหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นผักอันนี้เป็นผักเป็นหญ้าครับแต่อันนี้หญ้าหวานหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมก็หวานไปทั่วแล้วครับผมอันนี้เป็นหญ้าคือเรามองสมุนไพรให้ออกนะครับอย่าไปกินสุก4สุก5ครับอันนี้ก็คือที่ผู้ชายจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีคุณสมุนไพรในกลุ่มที่ผมพูดเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระพวกเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดมะเร็งครับจะมีอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองหาเอามาปลูกแล้วก็ทานดูครับหรือว่าหาที่ไหนไม่ได้ก็ติดต่อสั่งกันมานะครับผมจะขายอยู่3ต้นร้อยก็ต้นไม่ใช่ต้นใหญ่อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าต้นใหญ่อย่างนี้มันส่งไม่ได้ครับส่งไปก็หักหมดมันก็จะเป็นต้นพอตัดส่งกันได้นะครับเนี่ยครับจะเพาะเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็สามารถที่จะจัดส่งกันได้3ต้นร้อยนะครับ3ต้นร้อยก็สวัสดีครับครับแล้วนี่ก็คือชานะครับชาที่ทำจากใบของจริงจูฉ่ายนะครับก็ทำไว้กินแล้วก็เหลือก็แบ่งขายเพราะฉะนั้นการทำก็จะไม่ทำทีละเยอะนะครับอาจจะทำทีละโล2โลนะครับเพื่อว่ามันจะได้ไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็ทำใหม่แบบนี้ครับนี่คือสมุนไพรที่ชื่อว่าจริงจูฉ่ายนะครับถามว่าถ้าเอามาทำชาแบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะพกไปไหนมาไหนเดินทางได้สะดวกกินสะดวกนะครับแล้วเราก็จะเอาไปใส่ซองขาวๆเพราะฉะนั้นเวลากินมันก็แค่เติมน้ำร้อนเข้าไป1ซองนะครับใช้ดื่มแทนน้ำก็ได้นะครับ1ซองใส่น้ำไปประมาณเกือบลิตรอย่างเงี้ยครับแช่ไว้นานๆครับแล้วก็บรรจุขวดเอาไว้แล้วก็ใน1วันก็คือดื่มแทนน้ำวันละซองก็พอแล้วนะครับสำหรับชาพวกนี้ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพของเราเองนะครับทำเองนะครับปลูกเองทำเองเพราะฉะนั้นไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มียาฆ่าหญ้าคือกินเองก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเราทำเพื่อกินเองแล้วเหลือก็แบ่งขายให้กับคนที่สนใจนะครับนี่คือชาที่ทำจากใบจริงจูฉ่ายนะครับใช้ทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นนะครับเรียกว่าครบเลยนะครับแต่ไม่ได้ใช้รากเพราะว่ามันจะสกปรกครับเราก็จะไม่เอาตรงนั้นเอาเฉพาะใบกับต้นและกิ่งนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างครับสวัสดีครับ